คุณผู้ชมครับเขามีการจับทายาทนักการเมืองดังเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับตำรวจก็ได้ร่วมการตรวจค้น3จุดแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายนะครับอันแรกนะครับก็ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าว87แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะฮะตามหมายศาลอาญานะครับจับกลุ่มตัวในระยะในนรายุทธอายุ39ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาจังหวัดมีข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนนะครับให้เล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะฮะอันที่2นะครับมีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยปุณณวิถีแขวงบางจากเขตพระขนงนะครับตามหมายค้นศาลอาญาพระขนงนะครับทำการตรวจค้นซึ่งเป็นที่ตั้งของ2บริษัทพร้อมทั้งมีการจับกุมตัวนายณโรธอายุ33ปีนะครับมีหมายจับอีกอันหนึ่งนี่นะครับนะลงวันที่8กรกฎาคมในฐานะเป็นกรรมการบริษัท SB Midden Group จำกัดในข้อหาร่วมกันนะให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อลวงนะฮะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นี่นะครับในเรื่องของการเล่นการพนันออนไลน์นะครับอันที่3นะครับไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งถนนเลียบคลอง2แขวงบางชันเขตคลองสามวานะครับอันนี้ก็ตามหมายค้นของศาลอาญามินบุรีนะครับก็สืบเนื่องมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีนโยบายในการตรวจออนไลน์นะครับมีการตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปตรวจเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับมีการเล่นการพนันในลักษณะคาสิโนออนไลน์นะครับนี่แล้วก็มีชื่อของบริษัทเฮงออนไลน์จำกัดนะฮะเฮงออนไลน์888จำกัดหรือบริษัทเฮงเพย์จำกัดโดยเพราะว่าเงินที่สแกนผ่าน QR code เนี่ยก็จะเข้าไปในบัญชีของนิติบุคคลก็คือบริษัทเฮงเพย์จำกัดจากนั้นก็จะมีการโอนเงินนะครับเป็นบัญชีม้าของเว็บพนันโดยระบบชำระเงินนะฮะที่ชื่อว่า Arc Me Pay มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดโดยเฉพาะกับธุรกิจเว็บพนันนะครับแล้วก็มีการตรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบดังกล่าวนี้เดือนละกว่า 5,000 ล้านทีเดียวโอ้โหจากการสืบสวนนะครับก็ได้ทำการขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด14หมายจับและก็ได้จับกลุ่มตัวการเลยสำคัญเลยในคดีนี้ก็คือในนรโรธในฐานะที่เป็นเจ้าของระบบชำระเงินรวมทั้งเป็นกรรมการนิติบุคคลบริษัทเฮงเพย์จำกัดและก็บริษัท SB Biden Group จำกัดจับกลุ่มตัวในนรายุทธในฐานะเจ้าของเว็บพนันนะครับผลการตรวจค้นนี่นะครับก็มีการตรวจยึดสิ่งของต่างๆในการกระทำความผิดเนี่ย118รายการนะครับอาทิเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ2เครื่องโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆมือถืออะไรเนี่ยก็ยึดเอาไว้หมดนะครับสอบถามให้การเบื้องต้นนะครับนายนรายุทธ์นี่ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับจำนวนต่อหลักฐานนะแล้วก็นายนโรธเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานว่านายนโรธเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทเฮงเพย์จำกัดแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท SB Midden Group จำกัดเป็นทายาทนักการเมืองใหญ่ระดับอดีตสมาชิกรัฐสภาและก็มีชื่อเสียงอย่างมากในแวดวงไฮโซด้วยล่ะครับ